แต่ถ้าพูดถึงเรื่องค่าไฟอ่ามีแนวโน้มว่าจะได้รับการช่วยเหลือนะเพราะเมื่อวานประชุมครมเขาก็เอะ้ขอแล้ช่วยนิดหนึ่งตอนแรกปปาบอกจะขึ้นเพราะว่าไฟฟ้าขึ้นเพราะว่ามันเป็นต้นทุนอ่ะปปาบอกไม่ขึ้นก็ไม่ขึ้นนะเบรกเอียร์เบรกเลยเขาไม่ได้ปรับมา23ปีแล้วค่ก็นานอยู่นะแต่ก็ดีแล้วแหละอย่าปรับเลยเอ ลองเทียบบินค่าน้ากับค่าไฟดูนะครับต่างกันเล็กน้อยเอาหลังการประชุมครมอครับคุณอนุชาบุรพชัยศรีครับโฆษกประจำสํานักนายมตรีเห็นชอบนะครับอ,อันนี้บอกว่าที่ประชุมเห็นชอบนะให้ช่วยเหลือประชาชนในระยะเร่งด่วนในส่งค่าไฟฟ้าครับคือหนึ่งช่วยเหลือค่าไฟฟ้ากลุ่มเปราะบางต่อไปอีก4เดือนนะสำหรับงวดพฤษภาถึงสิงหา ช่วยเหลือค่าไฟแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยใช้ไฟไม่เกิน300หน่วยต่อเดือนโดยกําหนดให้เป็นส่วนลดค่าไฟก่อนการคํานวณภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราส่วนลดเดียวกันกับช่วงเดือนมก,การาถึงเมษาที่ผ่านมาคาดว่าจะมีผู้ใช้ไฟได้รับการช่วยเหลือประมาณ18.36ล้านรายใช้งบประมาณรวมไม่เกิน7 6 0 2ล้านบาท 2คือมาตรการช่วยเหลือประชาชนในส่วนของค่าไฟฟ้าโดยกำหนดให้เป็นส่วนลดค่าไฟฟ้า150บาทต่อรายในรอบบินพฤษภาคมนี้สำหรับผู้ใช้ไฟประเภทบ้านพักอยู่อาศัยใช้ไฟไม่เกิน500หน่วยต่อเดือนจำนวน23.40ล้านรายใช้งบไปน่าจะไม่เกิน3,510ล้านบาทแต่เนื่องจากปัจจุบันอยู่ในห่วงการยุบสภาคอรมอจะต้องดำเนินการตามรัฐธรรมน,นูญ แล้วก็นําเสนอต่อคณะกรรมาการการเลือกตั้งหรือว่ากกตพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อการใช้งบประมาณสํารองรายจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือว่าจำเป็นตามที่รัฐธรรมนูญกําหนดนะฮะเดี๋ยวรอจากกกตใช่ไหมแล้วก็เมื่อวานนี้คุณปริเยศอังกูลกิติครับผอฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์พักไทยสร้างไทยเห็นว่าไปยื่นฟ้องเจ้าหน้าที่รัฐต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางฐานใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจริตทำให้ค่าไฟแพง ตามปออายามาตร151และ157ด้วยครับครับผมหลายฝ่ายมาร้องแบบนี้นะบอกว่าเอ๊อย่างพวกค่าฟงข่าไฟแพงนในช่วงหน้าร้อนเนี่ยหน้าร้อนจัดๆของเรามีกี่เดือน3-4เดือนใช่ไหมค่าเอทไม่ต้องคิดเลยได้ไหมหลายคนเขาบอกแบบนั้นนะถ้าค่าได้ก็ดีมากเลยพีู่นเอฟทีตอนนี้มันเท่าไหร่90 90กว่าใช่ไหมว่ากันไป